ามาพูดคุยในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้หน่อยคุยกันครั้งๆมาลุยกันต่อเลยนะครับที่ SMS ประเด็นเด็ดประจำวันนี้นะครับถามว่าคุณอยากแต่งคอสเพลย์เป็นตัวอะไรนะฮะคุณ FF เว้นวรรคตามในข้อความครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆด่วนๆจ้าแล้วตอนนี้ครับเรานั่งอยู่กับ2คนไทยที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดคอสเพลย์เวทีระดับโลกนะครับคุณยูณัฐฐาและคุณแจ็คชาโนคุยกันต่อคุยกันต่อหลายคนเห็นว่าชุดคอสเพลย์นี่มันโอ้อลังการงานสร้างมากชุดนึงเนี่ยอย่างชุดที่เราชนะประการประกวดมาเนี่ยลงทุนไปเท่าไหร่ของยูนี่เสียแต่ค่าอุปกรณ์พวกโฟมยางก็ตกแบบแผ่นนึงประมาณ90บาทนะใช่ไหมแล้วเราใช้กันประมาณร้านแผ่นร้านแผ่นเกณฑ์ไปทำบวชแล้วไงประมาณก็ตกอยู่ที่ไม่น่าจะเกิน 3,000 นะคะรวมต่อชุดรวมอะไรต่อชุดต่อชุด 3,000 ใช่ค่ะ 3,000 เหมือนกันไม่เกิน 3,000 ต่อชุดใช่แต่ว่าค่าแรงที่แบบว่าหยุดงานทำกันเนี่ยค่าแรงไป 47,000 นะไอ้ค่าแรงไอ้หยุดงานไอ้เสียรายได้อะเยอะไอ้เสียรายได้จากเราเนี่ยเยอะคุ้มไหมกับเงินที่เราชนะการประกวดมาชนะการประกวดได้เงินเท่าไหร่ครับได้รางวัลของโอชินะครับครับ100,000ครับโอ้โห3,000แรก100,000ถือว่าคุ้มนะคุ้มไหมล่ะเออแต่มันมีความภูมิใจมากกว่านั้นถูกต้องรายละเอียดของชุดแต่ละชุดมันต้องเหมือนแค่ไหนต้องเป๊ะแค่ไหนยังสีผิวเราอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนไหมก็ส่วนตัวผมเองเปลี่ยนสีไม่ได้อยู่แล้วคือสีผิวอ่ะขอบใจนะจ๊ะต้องมีการแบบว่าทำหรืออะไรไหมก็อย่างนั้นเลยก็อาจจะแต่งเพิ่มนิดๆหน่อยๆครับผมเพื่อให้สีผิวเราดูซอฟลงแล้วก็แต่งโดยอะไรครับเมคใช้เมคเอาครับเมคอัพเอาใช่ครับแล้วก็ส่วนเรื่องของชุดครับเรื่องของชุดที่เราทำออกมาก็อย่างที่บอกไปในช่วงที่แล้วคือมันมีความละเอียดคือเราทำแบบชิ้นเล็กๆๆๆแล้วก็เอามาประกอบเป็นชิ้นๆเดียวฮะก็เรื่องชุดนี่ค่อนข้างละเอียดละเอียดมากครับก็วัดกันเป็นเซนนะคะวัดกันเป็นเซนค่ะวัดกันเป็นเซนแบบว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามันเล็กแค่นี้เนี่ยเราก็จะต้องทำให้มันเหมือนนะเราจะต้องซูมรูปเข้าไปนะเราต้องหาความละเอียดของภาพมาให้มันได้เหมือนที่สุดจนมันประกอบมาเป็นรูปเป็นร่างค่ะมันเริ่มมาจากแค่ชิ้นแล้วเป็นเซน acting อ่ะ acting การพูดจาอะไรเงี้ยก็เราก็จะดูจากที่เกมที่เราเล่นนะครับว่าคาแรคเตอร์คนนี้อย่างตัวละครที่ผมแต่งก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนนิดๆแต่ว่าก็เป็นคนที่เหมือนกับอารมณ์ประมาณรักความยุติธรรมสูง ก็จะอีกอารมณ์หนึ่งส่วนของตัวละครที่ยูแต่งเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบนางเอกค่อนข้างนิ่งๆ ไม่ค่อยพูดอะไรมากเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนที่มีเหตุผลอะไรอย่างนี้ครับจากเวลาที่เราทำไปทุ่มเทไปจากงานที่ต้องหยุดและต้องเสียค่าจ้างไป พอเราชนะได้เป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันระดับโลกมันคุ้มไหมกับสิ่งที่สูญเสียไปทั้งหมดมันถามส่วนตัวผมเองเนี่ยคุ้มที่สุดแล้วครับคุ้มที่สุดนะคุ้มทำไมฮะมันเหมือนความฝันของผมที่ว่าผมได้มีโอกาสไปแข่งรอบชิงที่ญี่ปุ่นกับงาน World Cosplay Summit ซึ่งส่วนตัวผมเองมันเป็นงานที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์สำหรับตัวผมนะฮะแล้วมันเป็นเหมือนกับงานอีเวนท์ที่มันอยู่จุดสูงเพิ่งจะมามีเป็นเงินรางวัลก็2ปีค่ะก็คือเราก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนที่เขาไม่มีเงินรางวัลไม่มีเงินรางวัลเลยไม่มีค่ะมีแค่การส่งไปเป็นตัวแทนเท่านั้นแล้วก็เป็นตัวแทนปุ๊บชนะก็อ่ะคุณชนะชนะก็ไปค่ะก็แค่นั้นเลยใช่ค่ะแสดงว่าทุกคนที่มาก็ต้องใจจริงๆใช่ค่ะแล้วตอนนี้รางวัลมันเท่าไหร่เงินมันไม่ได้เป็นตัวเงินแล้วค่ะตอนนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าเราจะได้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเหมือนกระทรวงการต่างประเทศอะไรเงี้ยออกกฎหมายรับรองเกี่ยวกับเรื่องเหมือนกับวีซ่าหรืออะไรตรงนั้นให้แล้วก็จะได้กลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งจะเป็นพวกตั๋วเครื่องบินเป็นอะไรเงี้ยให้ค่ะคิดดูกระทรวงการต่างประเทศนะครับสุดยอดนะครับสังเกตจากสองคนนี้นะครับกว่าจะชนะมาถึงปีที่5เนี่ยตั้งแต่ปีที่1ก็ประกวดนี่ก็เข้ามาตั้งแต่ปีที่3ชื่นชอบและจริงจังกับการแต่งชุดคอสเพลย์มากถามจริงว่าจุดเริ่มต้นของการชอบเนี่ยตอนแรกทำไมถึงสนใจในเรื่องของคอสเพลย์ส่วนตัวผมตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบในการอ่านการ์ตูนดูการ์ตูนสมัยนู้นก็จะมีกันดั้มมีพวกโดเรมอนมีเซนเซย่ามีอะไรพวกนั้นนะครับก็ตามยุคตามสมัยของการ์ตูนก็ติดตามดูมาตลอดคือมาวันนึงเนี่ยมีงานจัดขึ้นแล้วไม่ได้เรียกว่าเป็นงานนะฮะเป็นกลุ่มเหมือนกับว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขามาแต่งตัวคอสเพลย์กันผมได้เห็นว่าเขาแต่งตัวละครเหมือนเต้นตัวการ์ตูนด้วยแล้วเราเองก็อยากทำเหมือนกันนะเขาก็กล้าดีนะที่เขาแต่งอะไรเงี้ยซึ่งเมืองไทยตอนนั้นยังไม่มีอะไรที่ตรงนี้ขึ้นมาฮะ
ก็ความรู้สึกผมเหมือนกับครั้งแรกของเมืองไทยที่มีแบบอย่างนี้แล้วก็เออรู้สึกดีว่าถ้าเราแต่งเราก็มีเพื่อนแต่งด้วยเฮ้ยอยากทำอยากทำมานานแล้วแต่ยังไม่มีเพื่อนเอาว่ามันมีแล้วนี่มาขอเข้าแก๊งหน่อยขอเข้าแก๊งเลยไหมไม่ได้เป็นการรวมแก๊งอะไรนะครับคือเออพอมีงานปุ๊บเราก็ไปถามเขาว่าเมื่อไหร่จะมีงานอีกเราก็ไปเริ่มต้นยังไงครับของยูเป็นคนที่ดูการ์ตูนนะคะแบบเหมือนกับเด็กคนไทยทั่วไปที่มีช่อง9การ์ตูนตอนเช้าดูตั้งแต่เด็กๆคุณแม่ก็ตัดชุดเซเลอร์มูนให้เพราะว่าเราชอบอันนั้นจะนับหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพอโตมาก็แบบว่าโอเคมีวงดนตรีที่ชอบชื่อวงเกรย์วงนี้เนี่ยเขาจะแต่งคอสเพลย์กันเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยชุดนั้นชุดนี้อยากจะใส่อ่ะเห็นแฟนคลับเขาใส่ก็อยากจะใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่กล้าที่จะแต่งจนกระทั่งวันนึงเนี่ยก็ไปงานต่างจังหวัดงานนึงเขาบอกว่าเป็นงานวัดญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะไปไปปุ๊บไปเจอคนนี้ค่ะเขาแสดงอยู่บนเวทีอะค่ะแสดงเกี่ยวกับใช่เป็นคอสเพลย์ค่ะค่ะคือแบบว่าพอเห็นคนนี้แสดงแล้วบอกว่าเฮ้ยสุดยอดอะแบบมันเหมือนกับว่าอะไรที่แบบว่ารอในจิตใจแล้วว่าเราจะทำอะมันออกมาเดี๋ยวนั้นเลยว่าฉันจะต้องทำเหมือนเจอค่ะตอนนั้นเขาแสดงอะไรบนเวทีแสดง Resident Evil ค่ะรีวิวออกแนวผีๆสนุกมากค่ะแล้วก็แบบชอบติดใจอยากจะทำบ้างใช่เพราะว่าเขาเหมือนมากค่ะเหมือนหลุดมาเลยเออใช่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหน้าหล่อหน้าได้เลยรอบเลยไอ้เจ้าแตกเลยแต่เป็นผีครับตอนนั้นอ๋อเล่นผีขอบใจนะนี่คือถือว่าชมนี่ก็จะถือว่าชมก็ว่าคอสเพลย์เหมือนนี่ถือว่าชมถึงแม้ว่าจะเป็นผีก็ตามแต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบว่ามองแบบว่าคนเล่นคอสเพลย์อะไรอะแต่งตัวเป็นการ์ตูนแต่งตัวเป็นเกมเฮ้ยไร้สาระเรามองว่ายังไงกับจริงๆอยู่ว่ามันไม่ใช่ประเพณีที่ใหม่อะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนนึงจะลุกขึ้นมาแต่งตัวอะไรก็ตามแต่เพื่อจะแสดงสิ่งที่เราชอบเนี่ยลองนึกถึงว่าถ้าเป็นที่บราซิลลิโอลิโอคานิวาลเนี่ยคนก็แต่งตัวแบบคานิวาลกันออกมาเพราะว่าเขาแบบรักแซมบ้านั่นก็คือการแสดงความรักของเขาซึ่งคนทั่วโลกก็มองว่ามันไม่แปลกใช่ไหมคะมันไม่แปลกมันมีทุกปีเป็นสิ่งสวยงามคอสเพลย์ก็เหมือนกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันค่อนข้างใหม่ในประเทศเราหรือสำหรับบางประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาให้เข้าใจง่ายๆก็คืออย่างสมมติว่าอย่างพี่แฟงชอบที่จะเล่นบีบีผมเป็นคนที่ชอบแต่งตัวคอสเพลย์แต่ผมไม่ชอบเล่นบีบีส่วนพี่แฟงก็จะไม่ชอบแต่งคอสเพลย์เหมือนกันครับก็จะมาคอมเมนต์กันผมก็ถามกลับว่าทำไมถึงชอบเล่นบีบีกรณีเดียวกันเล่นบีบีทำไมมุดหน้าใส่จอทำไมมาแทงพลาสติกเป็นเพื่อนเองหรือไงอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถไปห้ามความคิดของแต่ละคนได้คือเขาเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เขาจะรักอะไรชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยครับคือเราไปจำกัดให้เขาไม่ได้ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าในส่วนของการที่คนเขามองคอสเพลย์ในเรื่องของความไร้สาระนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่เห็นสาระของมันว่าใช่ครับว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับการที่เรามาสนใจคอสเพลย์ทั้งสองคนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงกันบ้างคุณพ่อคุณแม่โอเคค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับทราบมาตั้งแต่ต้นว่าเราชอบญี่ปุ่นนะเราเขาก็แต่งชุดเซรามูนให้เราเรื่อยๆมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนึงที่เราจะบอกว่าแม่ขาขอแต่งตัวคอสเพลย์นะคะคือเขาก็จะไม่แปลกใจเลยว่าอ๋อสุดท้ายมาก็ถึงวันนี้แล้วนะก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขารู้ว่าคอสเพลย์คืออะไรไม่ใช่ว่าแบบว่าจู่ๆเข้าไปคุณแม่ขาขอแต่งคอสเพลย์นะคะคุณแม่งงเฮ้ยคอสเพลย์คืออะไรคือเขาไม่เข้าใจอย่างนั้นก็ค่อนข้างลำบากถือว่าโชคดีใช่ๆคุณพ่อแม่ว่าไงบ้างไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเขาก็เห็นแล้วก็พักแรกๆเหรอแล้วพักแรกๆอ่ะแรกก็เห็นว่ามันแปลกอะไรเงี้ยแต่งตัวอะไรกันนะแต่งไปอยากทำอะไรก็ทำแล้วไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอะไรเงี้ยไม่หรอกคุณพ่อคุณแม่ต้องเห็นความพยายามผมรู้สึกแล้วว่ามันต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจะแบบได้ชุดหนึ่งมาแล้วก็บอกกว่าพยายามกว่าจะได้ชุดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้ว่าพยายามแค่ไหนก็เลยสนับสนุนเต็มที่นะครับผมในมุมของเราทั้งสองคนคิดว่าการเรียกว่าเล่นคอสเพลย์ทำให้เรามีความสุขยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการที่แสดงในสิ่งที่เรารักมันก็เลยเหมือนกับว่าอะไรที่อยู่ในจิตใจเนี่ยค่ะลึกๆ
พอมาวันนึงเนี่ยเราได้แสดงมันออกมาให้กับว่าคนที่ชอบเหมือนกันน่ะได้เห็นตรงนั้นว่าเฮ้ยเธอชอบตัวเดียวกับฉันเลยนะตัวละครแบบเดียวกันมาคุยกันมาแชร์ความรู้สึกกันแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มเกิดเป็นความพยายามอ่ะเราได้พยายามทำอะไรสักอย่างแล้วเมื่อมันเสร็จมันสมบูรณ์มันก็เป็นอีกแง่นึงว่าเรามีความสุขจริงๆเลยอ่ะที่เราเห็นมันสมบูรณ์แล้วอ่ะจากที่เราเห็นมันอยู่แค่ในจอทีวีในเกมที่เราเล่นแต่เราเห็นมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาค่ะเหมือนกับเป็นคนคนนึงที่ได้เดินหรือแม้กระทั่งเราเห็นคนอื่นที่เขาแต่งอ่ะเราเห็นความพยายามของเขาว่าเฮ้ยเขาเหมือนอ่ะใช่เขาพยายามบางคนก็ไม่เหมือนมากหรือว่าไม่ค่อยสวยแต่เรารู้ว่าเขาชอบจริงๆเขามายืนอยู่ตรงนั้นอ่ะมันมีความสุขที่ได้ดูแล้วค่ะสำหรับแจ๊คครับส่วนตัวผมเองก็เวลาที่คอร์สนะฮะก็ถ้ามีโอกาสได้ไปแสดงที่งานที่ก็จะมีการจัดขึ้นนะเนี่ยอย่างเช่นสมัยก่อนอาจจะไม่มีการประกวดแต่จะมีเวทีให้สำหรับการแสดงที่ใครจะขึ้นไปทำอะไรก็ได้ก็ผมเองเป็นคนที่ชอบที่จะเห็นคนอื่นเขารู้สึกสนุกเวลาที่เราแสดงอะไรไปอะไรเงี้ยครับผมเป็นคนที่ชอบครีเอทในส่วนของเรื่องการแสดง มันเหมือนกับความยากลำบากที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะต้องแอคทีฟตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการแสดงทุกครั้งมันก็ต้องให้ดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนดูที่เราดูอย่างเช่นน้องๆที่เขาแต่งคอสเพลย์ได้เห็นเราแสดงเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกจังดูพอมาอีกงานเนี่ยเฮ้ยอ่ะพี่คนนี้เนี่ยโอ้โหเสร็จดูเสร็จแล้วก็มันมากเลยคือได้แจกจ่ายความสุขที่เราสร้างขึ้นให้คนอื่นแล้วเวลาผมมองตาพวกนั้นอ่ะที่เขาดูเราอ่ะเวลาเราแสดงอ่ะเขารู้สึกแบบเขารู้สึกสนุกมากเขารู้สึกมันมากผมดีใจตรงนั้นแค่นั้นนะครับผมนี่ขอยอมรับคนหนึ่งเลยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่มองคนแต่งตัวเขาเพียงว่าอะไรกันนะเอาไว้ทาไปทำอย่างอื่นไหมแต่วันนี้ผมมีความคิดที่เปลี่ยนไปอย่างมากเลยการที่คนคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาแต่งคอสเพลย์ได้มันไม่ใช่แค่วันที่เขาแต่งหน้าขนาดนั้นมันคือการเตรียมตัวก่อนหน้านั้นมันคือการศึกษาข้อมูลมากมายการฝึกฝนฝีมือต่างๆนานาการเก็บรายละเอียดต่างๆนานากว่าที่เขาจะได้ชุดนั้นออกมาความรักที่เขาส่งมอบให้กับชุดของเขาเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินนะฮะถ้าคุณรู้จักมันจริงๆคุณจะรู้ว่าเรื่องที่คุณดูเป็นเรื่องไร้สาระนี้มีสาระมากๆขอให้โชคดีในเวทีระดับโลกที่นางโอย่าผมอยากให้คุณได้ไปสัมผัสความสุดยอดบนเวทีนั้นจริงๆเป็นกำลังใจให้แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสุดยอดนะสุดยอดชอบมาตั้งแต่เด็กจนตอนโตนี่ประสบความสำเร็จเป็นแบบตัวแทนระดับประเทศไทยอ่ะสุดยอดจริงๆเป็นกำลังใจให้ครับผู้คุยผ่านทางรายการของเรานะครับเซิร์ชที่ Facebook เลยนะครับคุยกันแฟนๆภาษาไทยกดไลค์กดเลิฟมั้ยนะจ๊ะครับผมและคราวหน้าเราจะพาผู้ชมกันในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ติดตามให้ดี5นายคุยกันแฟนๆวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วเทคแคร์ดูแลสุขภาพสวัสดีครับ